จากนิวส์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้เมื่อสักครู่ทนายวัดพระธรรมกายยืนยันว่าแม้เป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ก็สามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือได้ซื้อขายสิทธิ์ถ้าซื้อไปทำกินแต่ถ้าใครจะกว้านซื้อไปสร้างรีสอร์ทน่าจะเป็นปัญหาก็ไม่รู้ทำไมมันสองมาตรฐานแล้วถ้ามันเป็นที่อุทยานเขาก็ไปยึดคืนมาได้ด้วยหรือเปล่าวิจารณ์กันเยอะจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าปิดท้ายด้วยเรื่องของรองนายกประวิตรอย่างที่กราบเรียนนะครับว่าประเทศไทยในทีนี้พูดกันเยอะพูดกันเก่งพูดกันหลายคนพูดกันเยอะไงแต่ฟังไม่กี่คนพอแต่ถ้ามันก็ต้องฟังทุกคนนะแต่ที่ฟังแล้วบอกทิศทางแต่คนที่ต้องฟังมันควรจะฟังทุกคนแต่ที่ต้องฟังเลยเพราะมันเป็นทิศทางฟังแค่2คนแล้วจบเลยก็คือนายกประยุทธ์รองนายกประวิตรถูกไหมรองฝ่ายความมั่นคงบิ๊กป้อมเนี่ยแหละถูกครับเมื่อวานรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ให้สัมภาษณ์เจอนักข่าวไงซักถามก็เรื่องประชามติเรื่องถูกเสี่ยมเรื่องถูกเสี่ยมอ่ะใช่ให้นั่งนายกแทนลุงตู่นี่รู้ทันนะบิ๊กป้อมรู้ทันบอกอย่ามาเสี่ยมรู้ทันยังรักกันดีกับนายกลุงตู่เรื่องโค้งสุดท้ายประชามติจะมีอะไรมั้ยผ่านไม่ผ่านจะมีผลอะไรยังไงและเรื่องถ้าไม่ผ่านประชามติหมายถึงร่างรัฐธรรมนูญรถแมพจะเคลื่อนไหมประมาณนั้นเราตัดมา3คลิป3ตอนด้วยกันฟังจากปากตัวจริงเสียงจริงดีกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะบิ๊กป้อมค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะว่ากันทีละคลิปผมจะเรียกทีละคลิปจากคลิปที่1ก่อนเชิญครับไม่มีอ่ะไม่เหมาะคุณมองเองอ่ะดิผมยังมองไม่เหมาะเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีผมก็มองคนเดียวอยากมองไปไม่มีผมเองยังบอกผมไม่เหมาะเลยผมไม่เหมาะแล้วใครจะเหมาะผมก็ไม่เหมาะผมมองของผมเองไม่เหมาะพลเอกประยุทธ์เขาก็มองเขาอยู่แล้วฉันทำงานท่านมาจะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วไม่ใครจะไปใครจะเป็นคุณจะเป็นเหรอไม่เป็นหรอกผมไม่เป็นไม่มีครับไม่ก็บอกแล้วไม่ก็ผมก็ทำตามรถแบบเนี่ยเข้ามาก็มาช่วยนายกอยู่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่นายกประยุทธ์ผมก็ไม่ทำงานหรอกผมไม่เอาหรอกขี้เกียจแล้วพอแล้วอายุเยอะแล้วนะครับการที่พรรคเพื่อไทยออกมาการันตีว่าท่านเหมาะสมนี่ถือเป็นเรื่องที่มีนิพพานที่ดีหรือเปล่าคุณก็ไปถามเขาไม่ใช่ถามผมถามต้องไปถามเขาถามผมไม่ได้ผมไม่รู้ผมก็เขาคิดไปเองอยากคิดก็คิดไปนะครับไม่มีอะไรนะครับเอาสบายสบายนะเอาอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวตามรถแมพแล้วก็เดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วก็จบไปเอาเนี่ยมาคิดประเด็นทุกวันอ่ะไปนอนคิดอะไรขึ้นมาทุกวันไม่เห็นเนี่ยน่าจะคิดเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องผมไม่เป็นนายกจบไหมบิ๊กตู่เหมาะแล้วบิ๊กตู่เหมาะแล้วไปกันที่คลิปที่สองเชิญครับค่ะไม่เข้มข้นอ่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับไม่มีใบสั่งไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีว่าไปตามนั่นใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็อย่าไปลงไม่มีทหารที่ไหนหรอกทหารเธอดิว่าเองใครก็ทหารที่ไหนเนาะไม่มีเพราะใครเขาอย่าไม่มีชัดเจนไม่มีไม่มีใบสั่งนะไม่มีใบสั่งหมายถึงไม่มีใบสั่งไปที่ทหารไม่มีฟรีโหวตลือกันไปปิดท้ายด้วยอีกสักครั้งสิครับเอ๊ะเวลาไม่พอทันไหมรอไหมไม่ทันเพราะว่าคลิปนี้1นาทีเสร็จใช่ไม่น่าจะเอาเป็นว่าน่าจะชัดเจนนะไอ้คลิปที่3ที่จริงเปิดไปแล้วแหละตอนกลางรายการค่ะจำได้หรือไม่บิ๊กป้อมบอกว่าประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านก็เลือกตั้งปี60จบไหมจบค่ะน่าจะชัดเจนที่สุดนะคะเลือกตั้งปี60นะคะไม่เกี่ยวกับประชามตินะคะจะออกมาอย่างไรอ้าวมากันเยอะป
่อกันพรุ่งนี้ครับคุณสุชาติครับพรุ่งนี้ค่อยคุยกันวันนี้ลากันไปก่อนเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ